ที่เขาทำใบไตเติ้ลปรับทุกปลุกทำเสร็จยังไงอ๋อเดี๋ยวถามน็อตดูครับเออก็ไม่รู้เดี๋ยวจะออกวันจันทร์วันนี้วันอะไรวันนี้วันเสาร์ครับวันเสาร์เออเดี๋ยววันจันทร์เขาจะออกวันจันทร์แทนไงแทนเต็มข้าวแทนตลุมตุมมงไงปรับทุกปลุกจะหาคนนอกมันต้องมีคนนอกด้วยไม่มีก็คนไทยเอเวนไลปลุกทำไงไม่มีคนปรับทุกเราก็ปลุกทำทำเราก็โบโหมีจะมีปรับจะปลุกอีกเยอะมันก็มีเรื่องของอย่างทั้งปรับทุกปลุกทำแต่ลักษณะคือต้องแบบมี two way มีโต้ตอบไม่ต้องตอบก็ได้ปลุกทำนี่ไม่ต้องตอบปลุกทำนี่ก็ใส่อัดไปอย่างเดียวเลยเอทเมสเขาแบบเขามีทุกอะไรได้ทางเอสเอก็ได้ปรับทุกมาทางเอสเอก็ได้ต้องถือว่าจะถูกพอนี่มาช่วยเปิดรายการให้เลยไปกว้างเลยปลุกทำท่านโทรศัพท์เข้ามาได้ไหมครับต่างพื้นฐานนี่ครับเหมือนกับเมื่อก่อนที่เข้าซูมมาซูมมาก็ได้โทรศัพท์มาก็ได้อย่างนี้แขกเขาก็สามารถเข้ามาได้ง่ายแล้วก็ไปเลยแล้วก็ทอกแบ็กต่อสายต่อไอ้เสียงลงไปด้วยเลยพวกปวดศีรษะให้ทำดินช่วยหาแขกได้ที่ความใจอยากจะรู้อะไรครับอยากจะมาปรับทุกข์แล้วไปเจอเราจะตอบให้เช่นว่าโอ้โหนี่ผมชิบหายไปตั้งเยอะแยะเลยเนี่ยไอ้นี่ขาดทุนไปเนอะเนาะให้ผมทำยังไงเนี่ยแต่ขอกู้ต้องเป็นแล้วจิมาไปกันแล้วกันจบเอ้าผมจะมาบอกท่านทำไมทั้งนั้นนะคนแปลอ่ะผมต้องจัดอย่างนี้ละดีที่สุดต้องหัดเช่นละคุณถ้าเผื่อว่าคุณเองคุณหมดไปแล้วคุณจะตายไหมชีวิตคุณต่อไปได้ไหมตายไม่ตายมันก็ไม่ตายแล้วก็มันก็ต้องดิ้นรนไปติดต่อก็เป็นแหละตัวนั่นแหละดีอธิบายเลยพูดรับเหมาใช่ไหมฮะพูดรับเหมาใช่แล้วก็ถามไอ้ตอนคุณกำไรมีไหมเคยกำไรไหมใช่ไหมที่คุณกำไรคุณไม่เคยบ่นเลยใช่ไหมแต่คุณขาดทุนทำไมคุณถึงต้องมาโวยวายเงียบนี่คือกลับทุกคือเราจะต้องให้เขาเข้าใจว่ามันต้องรู้จักเสียงสิอย่าไปกังวลถึงความเสียเปรียบอย่าไปมัวแต่กังวลถึงความเสียเปรียบอย่าไปเสียเวลาอย่าไปกลัวเรื่องขาดทุนอย่าไปกังวลเรื่องเสียเปรียบอย่าไปกลัวอย่าไปเดือดร้อนเรื่องขาดทุนมันเป็นความดีงามเป็นความเจริญข้ามชาติเลยมันเป็นสมบัติของคุณนะคุณไปเสียสละการเสียเปรียบการขาดทุนนี่คือการเสียสละทำไมฟังไม่เข้าใจไหมการได้ฝากธนาคารไว้นะแต่อย่าไปคิดว่าเรามีแล้วมันจะมาเองชีวิตเดียวกันผมไม่ได้คิดจะมาจากไหนยังไงไม่เคยคิดสร้างอาคาร6ชั้นลงอาคารเรียน6ชั้นปฐมประสงค์มีเงินอยู่ 2-3 แสนครับอันนี้ก็ปฏิหารแต่ว่าได้ได้แบบคุณตะวันทั้งนั้นน่ะสร้างพระวิหารพันปีนี่ก็เท่าไหร่ไม่รู้เท่าไหร่เป็นรอยล้านเราก็ไม่มีทุนอะไรจริงๆถ้าไม่มีคุณตะวันก็ทำไม่ได้เหมือนกันนะไม่หลายหลายมือหลายหลายคนมันต้องเป็นองค์ประกอบตะวันคนลงทุนคนลงแรงคนช่วยเหตุปัจจัยต่างๆอะไรเงี้ยเป็นองค์ประกอบก็ครบครันก็มันได้แล้วมันก็ไปได้เหมือนกันทั้งนั้นแหละคนนี้เรามีเงินถุงเงินถังที่ไหน
มาที่นี่มือเปล่าถ้ารู้ว่าต้องใช้เงินขนาดนี้จะทำไม่ได้ก็ได้มันก็คิดว่าเท่ารู้ว่าจะขนาดนี้มันจะตายโอ้โหหมดแรงแล้วแต่เดินใครจะทำไหมนี่มันค่อยเดินไปทีละก้าวทีละก้าวเอ้ยมาดูขับถอยหลังกลับหลังมาดูไอ้ยาเรามาได้ไกลเราไปได้เยอะเออมาได้ไกลไปได้เยอะพ่อครับรถฝากบอกว่าทำเพิ่งทำออกแบบชื่อรายการเสร็จเมื่อวานนี้ครับกำลังทำอยู่ครับบอกว่าจะใช้วันจันทร์นะบอกนะบอกว่าจะใช้วันจันทร์นี่บอกน่าจะเมื่อกี้เนี้ยไปออกไปทำไตเติ้ลที่พ่อพูดให้กับผู้รับเหมา นี่นี่ไตเติ้ลคนเขาจะเอาแล้วมาปรึกษาทำไหมเขายังลองเลยบอกนี่บอกจะมาหาแต่ทำไมบอกเอาก็มาหาคนดีแล้วคุณจะได้คิดได้ฉกคิดได้ปฏิภาณได้ปัญญาได้ความเฉลียวฉลาดคือบางมันงั้นโง่คุณจะไปโลภโมโทสันเอาเปรียบเอารัดเขาอยู่ตลอดเวลาทีได้กำไรแล้วทำเป็นไม่ผู้ไม่ชี้ทีประขาดทุนแล้วทำเป็นโวยวายเอ๊ะมันยังไงนี่ตอนไหนผมจำไม่ได้หมดนะที่สมัยที่อยู่ปฐมโสเคยเล่าว่าคนเศรษฐีนี่แหละแล้วฆ่าตัวตายอ๋อแล้วขาดทุนน่ะขาดทุนไปขาดรวยเมียร่ำร้องไห้แล้วก็ฆ่าตัวตายบอกเมียบอกขาดร้องไห้บอกขอบอกไปเสียดายค่าเสียขาดทุน200ล้านบอกจะไปจะฆ่าตัวตายทำไมก็เหลืออีกเป็น200ล้านโอ้ยไอ้ที่เสียก็เสียไปสิเหลืออีกตั้ง200ล้านไปฆ่าตัวตายทำไมร้องห่มร้องไห้โบนน้ำพันนั่นแหละทำใจไม่ได้แต่คนดีอย่างเงี้ยมีเยอะว่าหายไปส่วนหนึ่งจะได้ที่ส่วนที่เสียไปแต่ถ้าในส่วนที่เหลือมีเยอะกว่าไอ้ที่เสียไปด้วยซ้ำเกิดมาไม่เอาอะไรมาเกิดมาไม่เอาอะไรมามีพวกสอบได้ที่1ตลอดพอสอบได้ที่2ปุ๊บโอ้ฆ่าตัวตายเลยคนอื่นสอบได้ที่หล่อไม่เห็นจะฆ่าตัวตายการเมืองดูเหมือนตอนนี้พวกสสจะยุให้ลุงป้อมเป็นนายกดูท่าทางดูท่าทางอยากจะคือพวกนี้ลึกๆอย่างนี้ถ้าลุงป้อมเป็นนายกนี่ไม่นานครับแต่ถ้าตู่เป็นนายกนี่จะนานเขาก็หมดสิทธิ์ครับเขาหมดสิทธิ์แล้วเขาไม่มีหวังที่จะเป็นนายกเลยแล้วเมื่อไหร่ลุงตู่จะลงมาถ้าป้อมยังพอมีหวังงอกแกงแกงนี่อีกปีก็ปีก็ตายอะไรเงี้ยจะหมดเรี่ยวหมดแรงตู่ยังแข็งแรงอยู่อย่างนี้เลยไว้ไว้จะเสร็จแล้วความโพก็ยังดีเขาโผล่ก็มาโผล่ก็ยังดีเขาก็แค่ตัดขาตัดกำลังเขาฉลาดพูดกับนายวีรกรบอกว่าลุงตู่ไม่ไปไหนหรอกเพราะว่าจะต้องบรรลุนให้ลุงป้อมเป็นนายกไม่ไปใช่ใช่จิตวิญญาณนี่เป็นบาปเป็นบาปช่างยุกพูดแทนคราวนี้มีเด็กลูกน้องเชียร์เชียร์คงแต่ก่อนเขาจับพอคำพูดโอ้ยเนี่ยเป็นล็อกจะอยู่ได้ไหวยังไงจะตายอยู่แล้วอะไรเงี้ยเอามาโยนเอาตอนนี้ดูท่าทางอยากจะเป็นชักจะติดใจใจบันดาลติดใจแล้วคนเชียร์ไปมีหวังไงครับแต่ก่อนนี่ไม่มีหวังตอนนี้เอ๊ะมันมีหวังนะเนี่ยมันได้ขึ้นทำเนียบเขาได้เป็นนายกคนหนึ่งในประท้องประเทศไทยก็ไม่เบาก็เลยชักฮึดขึ้นมาหน่อยแล้วโลกๆก็เป็นยังไงทำไมลืมตายเลยลืมแก่อย่างป้อมนี่นะอย่างป้อมลืมมหาบัวเนี่ยมีเชิงชั้นเหมือนกันคือเชิงชั้นให้บริวารหนุนสร้างบริวารเป็น
เป็นฐานเสร็จแล้วก็นุ่มตัวขึ้นตัวขึ้นมาเป็นนะป้อมนี่ก็ชั้นปรานิมเป็นสวรรค์ชั้นปรานิมเทวดาสร้างบริวารเป็นฐานชูตัวเองขึ้นมาได้ปรานิมิตวสวัตติจนลุงตูนี่ไม่เป็นไม่มีบริวารมาไม่ให้ใครชูด้วยไม่เข้าพักไหนด้วยไม่นั่นแต่นี่เป็นจุดหนึ่งที่ผมจะสังเกตดูว่าตกลงประยุทธ์นี่จะยอมเข้าพักไหนไหมถ้าประยุทธ์ไม่ยอมเข้าพักไหนเลยนะโอ้โหคนใช่ใช่คงจะได้ยินพระท่านอยู่แม้แต่อนุทินนี่ยังบอกเลยโอ้ถ้าลุงตู่เข้าพักจะแข็งแกร่งกว่าเดิมนั่นแหละนั่นแหละบอกว่าพวกป้าจริงๆว่ามีสองอย่างนะเขาเข้าใจอย่างนั้นจริงๆด้วยผมคิดว่าเขาเข้าใจอย่างนั้นเขาเข้าใจอย่างนั้นจริงๆด้วยไม่ใช่ว่าเขาวางแผนเป็นบ้าถ้าเข้าไปเข้าพักซะแล้วเนี่ยมันจะไม่เป็นนายกของประชาชนที่อิสระเสรีเอาประชาชนเป็นฐานไม่ใช่ไปเอาส.ส.ไม่ใช่ไปเอามวลของผู้จัดสร้างเป็นฐานแต่นี่เอาประชาชนที่เคออสเลยเอาประชาชนที่ทั่วไปไม่จำกัดว่าใครมาเป็นฐานที่แท้จริงถ้าฐานของมวลประชาชนไม่มีไปแต่ฐานของประชาชนนี่ยากฐานของประชาชนเป็นหนึ่งลงคะแนนเสียงเป็นครั้งคราวสองฐานที่จะต้องมีตลอดเวลาก็คือจะต้องมีความพอแล้วก็มีความจริงมีความจริงที่เขาแสดงออกจริงๆแล้วว่าเขานิยมชมชื่นตลอดเวลาซึ่งมันเป็นนามธรรมมากเพราะฉะนั้นนามธรรมนี่จะต้องมากและเด่นพอมากและเด่นพอเข้าตามนุษย์ชาติได้นั่นคือจะเห็นอนุทินเขาเล่าประสบการณ์เขาเองว่าเหมือนผมเป็นการเมืองแรกๆยังไม่ได้เป็นส.ส.ไม่ได้จำกัดได้เป็นรัฐมนตรีก่อนแต่พอเป็นส.ส.ปุ๊บเนี่ยผมก็แน่นมันเหมือนกับมีคนสนับสนุนแข็งแกร่งทำให้มีความแข็งแกร่งในนั่นแหละความเห็นเอียงไปข้างมีไปสร้างฐานเป็นการเป็นแบบอเมริกาแบบประชาธิปไตยสร้างเครือคนคนค่ายเสื้อสร้างค่ายคนแข็งแกร่งเหมือนกับหนังกำลังภายในสร้างค่ายคนซึ่งมันไม่ใช่เรื่องจริงไม่ใช่เรื่องจิตวิญญาณไม่ใช่ขึ้นในจิตวิญญาณที่มนุษย์ใช้ความลึกซึ้งมองว่าโอ้โหคนนี้นี่ยอดเสียสละสร้างสรรค์ซื่อสัตย์ทำงานเพื่อมนุษยชาติจริงๆทำงานเพื่อประชาชนจริงๆมีอิสระในตัวไม่ขึ้นกับพรรคไม่ได้สังกัดพรรคไม่ได้มีบางผลอะไรเลยไม่มีซาเปโคอะไรอย่างนี้เป็นต้นซึ่งมันซ้อนในคุณธรรมโลกุตระท่านทอมนิวเขาบอกว่าเขามองเกมว่าลุงตู่เนี่ยเขาได้ทางการพักไหนจะมาอยู่กับคนไทยทั้งชาติเพราะตอนนี้พวกประชาธิปไตยที่สถาบันก็จะออกมาอยู่รวมกันตรงนี้คือพวกพีรพันธ์เขาก็หวังที่จะมีคนที่มีคะแนนอย่างลุงตู่ก็มีคะแนนก็มีหวังก็ไปเขาเองเขาไม่ได้กลัวว่าถ้าเผื่อว่าลุงตู่มามันต้องเขาไม่คิดจะแคนดิเดตกับลุงตู่คนเท่าไหร่เขาก็ยกให้ได้ครับก็จะนำพรรคของเขาใหญ่ขึ้นไปได้ครับอย่างนี้เป็นต้นเขาก็มองซ้อนไปอย่างนั้นตัวเขาเองตัวตนเขาก็ไม่มากพี่รพันธ์ไม่เหมือนพวกทักษิณที่มุ่งมั่นจะเอาให้ได้เลยนั่นคนละขั้วไม่ได้หวังไม่ได้เพื่อประเทศอะไรคนละขั้วอันนี้อ้าวลุงตู่มาเนี่ยเห็นว่าลุงตู่เนี่ยแต่ทีนี้ตัวตู่ก็ต้องฉลาดถึงกฎความเกินกับพิรพันธ์ต้องรู้ในยะลึกกันนี้ของพิรพันธ์แล้วก็ต้องแล้วก็เป็นเชิงว่าสนับสนุนแต่ว่าไม่ได้เข้าพักนะไม่ต้องไปเข้าพักแต่อยู่ประมาณแบบคล้ายๆพลังประชารัฐเมื่อก่อนคือไม่ต้องไปเป็นในระบบ
ต้องสมัครเป็นสมาชิกพรรคเป็นในระบบไม่ต้องสมาชิกแต่ก็ร่วมนะคุณจะชดชุมคุณจะทำงานอะไรก็ร่วมอยู่ในพรรคโดยเห็นด้วยกับพรรคนี้โดยกิริยาโดยพฤตินัยไม่จำเป็นจะต้องไปเอาโดยเอาไปชื่อไปลงโดยบัญญัติภาษาโดยกฎหมายต้องไปตามกฎหมายไม่ต้องตามกฎหมายแต่โดยพฤตินัยโอเคเหมือนกับเราไม่ต้องนิตินัยเป็นพฤตินัยไม่ต้องนิตินัยเหมือนกับเราไม่ได้เป็นท่านในทะเบียนเขาใช่อยู่ในพฤตินัยอย่างเดียวเดี๋ยวของเราอยู่ในพฤตินัยไม่ได้อยู่ในนิตินัยเลยดร.ใจลงดร.ใจลงในแค่ก็ปฏิบัติตนเป็นฉะนั้นอิสระเสรีเขาจะยินดีก็เอาก็ไปยินดีไม่แคร์รับเงินเดือนด้วยขอมีลมหายใจเป็นของตัวเองรับเงินเดือนไม่ใครไม่เอาก็ไม่แคร์แกก็บอกว่าแกก็มีความเห็นความคิดมีความรู้อย่างนี้แหละใครเอาก็เอาทีไม่เอาก็แล้วไปนี่มันสะดวกใจก็มีลมหายใจแกหายใจของแกเองได้อยู่แล้วอันนี้เหมือนพ่อท่านออกมาจากเทศสมาคมนั่นแหละทำก็เป็นธรรมะอย่างนี้แหละโยมมาเล่าว่าไปทำบุญที่วัดแรกก็พระติดยาบ้าวัดที่สองก็อีกยาบ้าวัดที่สามเรื่องสีกาโอ้ยไม่รู้จะไปวัดไหนเลยโยมพะบุญเมื่อวานจริงๆนะทั้งนั้นนะวัดที่รูระรายใหญ่ๆนอนเบะทั้งวัดทุกวัดเราก็ไอ้วัดที่เป็นนักเรียนเนี่ยพวกไปอยู่กันพระตุ๋ยพระตุ๋ยเมื่อวานนี้ที่น่านอ่ะจับพระตุ๋ยเมื่อวานนี้มีข่าวสองนันที่นึกเปรียบเทียบกันเรื่องพระอันนี้อันหนึ่งที่ว่าไปเนี่ยเนนอ่ะแล้วอีกข่าวหนึ่งคือตำรวจเมาตอนลอยกระทงนะแล้วก็ไปถอดเสื้อเป็นรองผู้กำกับไปเบ่งไปพูดนะครับทีนี้นักข่าวบอกว่าตำรวจก็อ้างว่าเขาไปทำอย่างนั้นน่ะนอกเวลาราชการมันทำนอกเวลาราชการเหมือนกับไม่ผิดไม่เป็นไรผมก็นึกถึงแล้วพระนั่นน่ะพระนั่นน่ะตอนถูกจับเนี่ยก็ไม่ได้แต่งจีวรนะพระไม่มีเวลาทำการพระเป็นตลอดทำไมโดนจับเสกทำไมโดนโดนมีคดีถ้าญี่ปุ่นก็คงจะอ้างได้ครับทำไมจะแต่งเครื่องแบบแต่นี่ตำรวจเองอ้างได้แล้วก็ได้แล้วก็ได้การบางอาชีพเขาไม่ได้อย่างผู้พิพากษานี่แม้แต่นอกราชการเลยเขาก็ต้องระวังมากเลยไม่ได้เขามีแต่จะบังเก็บได้เก็บตัวนะมีระเบียบเขาเลยมันจะไปเกียรติโคจรก็ไม่ได้